สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสุภกิจทองดีจาก www.sourcecode.tv นะฮะวันนี้นะครับผมจะได้ทำการอันบ็อกซ์เจ้าสินค้าที่เพิ่งได้รับเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดจอนะฮะเป็นยี่ห้อจิกะไบต์นะครับรุ่น G1 Gaming นะฮะ GeForce GTX 1070นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาในการแกะกล่องพัสดุสักครู่นะครับโอเคครับนี่คือใบเสร็จนะฮะที่ทางผู้จำหน่ายได้ส่งมาด้วยนะครับผมอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีนะฮะเพราะสามารถใช้ไป reference ในการทำประกันนะครับตัวนี้จะเป็น Gigabyte นะครับ G1 นะครับ Gaming นะครับ GeForce GTX 1070นะครับผมก็ประกันจะเป็นของ CDEC นะครับ Support VR นะฮะ VR Ready นะครับผม RGB Fusion นะครับแล้วก็พัดลมแล้วก็ OCEdition นะฮะก็คือเขาโอเวอร์คล็อกมาให้แล้วนะครับจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีลักษณะของการเล่นสีนะครับว่า RGB Fusion เป็นยังไงนะครับแล้วก็ระบบการระบายอากาศโดยระบบพัดลมของเจ้าการ์ดจอตัวนี้นะครับของ Gigabyte นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแกะดูด้านในนะครับขอใช้วิธีการเทแล้วกันนะครับขอเทออกมาแบบนี้นะฮะนี่คือกล่องดำๆนะครับของ G1 Gaming นะครับตัวนี้นะครับด้านในนะครับเปิดออกมาก็จะพบกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับข้างในก็จะมีคู่มือนะครับ Quick Guide นะครับแล้วก็แผ่น CD นะครับไดเวอร์ของทาง Gigabyte นะครับที่ให้มานะครับแล้วก็หมดเพียงเท่านี้ครับด้านล่างก็จะเป็นตัวของการ์ดจอนะครับที่อยู่ภายในซองพลาสติกนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะแกะกันดูนะฮะว่าสภาพของสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตรงนี้ค่อนข้างจะติดสติกเกอร์ไว้ดีนะฮะนี่นะขอใช้กรรไกรตัดแทนแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วครับนี่คือการ์ดจอตัวของ G1 Gaming นะครับโอ้ก็ค่อนข้างที่จะเบานะฮะแล้วก็เท่าที่ผมลองจับ1070มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี้เบามากนะครับแล้วก็พัดลมค่อนข้างจะเล็กนะฮะนี่นะฮะพัดลมจะเล็กแต่มี3ตัวนะครับตรงนี้ก็คือเช็คดูรอยนะครับว่ามีการใช้งานมาก่อนหน้าหรือเปล่านะฮะเพื่อเป็นของมือสองนะครับก็เช็คดูว่ามีรอยไหมถ้ามีรอยใช้งานแล้วก็เช็คทุกตัวนะครับด้านบนก็จะมีแถบไฟนะครับตรงนี้จะแสดงแถบไฟแล้วก็ power จะเป็น8พินนะครับมี backplate มาให้นะครับ backplate ออกมานะฮะแล้วก็ไม่มีการเจาะรูนะฮะ backplateโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ